หลังจากที่ผมฟาร์มไป24ชั่วโมงตอนนี้ผมก็มี1,340,000เพชรกันนะครับผมวันนี้ผมเป็นป๋าวันนี้ผมจะไปหาตัวดีๆมาอยู่ในคอลเลกชันผมสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างที่ราคาไม่เกินเพชรที่ผมมีผมจะจัดให้เรียบเลยหลังจากที่ฟาร์มมายังเหน็บเหนื่อยไม่ได้ปิดคอมมาเกือบ24ชั่วโมงอันนี้ก็จะตั้งชื่อคลิปว่า24ชั่วโมงในเพชรซิมซิมูเลเตอร์99โอเคมีอะไรขายบ้างไหนเขาดูหน่อยดิขอ news หน่อย news เออไม่มีเลยนะน่าสนใจวันนี้ขายแพงนิดนึงนะเนี่ยปกติเยอะไม่แพงนะตัวละ1,000ก็ปกติอันนี้แพงไม่มีฮิวส์เลยนะเป็นเซิร์ฟกันไม่ฮิวส์ก็ขอฟอร์จูนก็ได้อย่างน้อยเราก็เอาไปฟาร์มต่อได้ถ้ามีฟอร์จูนเราก็น่าจะหาสัก2เล่มเนาะหาฟอร์จูนสัก2เล่มเราก็จะฟาร์มเพชรบึ้ม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 มาแล้วป่ามาแล้วเฮ้ยห้องเดิมปะเนี่ยเฮ้ยห้องเดิมอ๋อไม่ใช่ห้องใหม่ห้องใหม่อันนี้ก็จะมีโอ้ยนี่ขายถูกนะเนี่ย200ตัว 35k นี่ถือว่าถูกมากเลยนะโอ้ยใครตัว15คีย์เพลงกืนเพลงไปอันนี้ขายปั่นใช่ไหมโอ้ยฮิวส์โอ้โห2ล้านเลยแพงว่ะไม่มีแล้วฟอร์จูนก็ไม่มีไปเปลี่ยนเซิร์ฟเอ้วันนี้ป๋าไม่ใช่ป๋าหรอกดูจากราคาที่ขายกันนี่ทำป๋าจนเลยทำป่าสุดเลยทำป่าขาสุดเลยนะไปเข้าไปไหมถึกเมื่อก่อนเวลาเราเข้าโซนเทรดดิ้งพลาซ่าแล้วมันจะไปสปาวอยู่ตรงด่านแรกใช่ไหมรู้สึกว่ามันเดินไกลมากเลยเฮ้ยจุ๊บตัวนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ในโอ้ใคร5,000แพงเกินเฮ้ยฮะฟอร์จูนเจอเดี๋ยวฮะมาหาฮิวส์กันจริงๆเราจัดฟอร์จูนก็ได้นะเพราะฟอร์จูนมันโดนเนิร์ฟเนาะแต่ 40% ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันบวกเพชรอะพอมันโดนเนิร์ฟมันก็โดนปรับราคาลงอ่ะฮิวดีกว่าฮิวมันออกมาอย่างน้อยก็มาช่วยฟาร์มได้แต่ฟอร์จูนก็บวกขึ้นมาอีกตั้ง 10% แต่ก็ไม่เป็นไรว่าตอนนี้เงินเราก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวเงินเราเดี๋ยวไปให้เพื่อนๆช่วยฟาร์มได้มาแล้วป๋ามาแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกโอ้ไดมอนด์นะโอ้ยเฮ้ยฮิวจัดเลยได้มาแล้ว1ตัวฮิวส์นะครับ 1.1M ก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็ 1.1M เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรากำลังหาทรัพยากรในการฟาร์มตอนนี้เราก็จะเหลือ 200,000 เดี๋ยวเราหาตัวดีๆเพิ่มดีกว่า 1.1M ตัวนี้ก็โอเคแต่โหถ้ามีเยอะๆนะโอ้โห1.1M ก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ตัวนี้กำลังหาตัวแจ่มๆนะตัวนี้มันแพงไปอะดิ10ตัวโอ้ไม่มีตัวดีๆเลยฮะไดมอนด์ AV เฮ้ยอันนี้ถูกนะเนี่ย 9K ได้11ตัวนี้ถูกนะเนี่ยจัดเลย Thank you so muchเดี๋ยวเรามาดูโซนโอ้โหฮิวเยอะมาก
เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าอีก 200,000 เราจะซื้ออะไรดีนะหลังจากที่เราได้กองกำลังพิเศษเพิ่มมาอีก12ตัวรวมฮิ้วเฮ้ยเราไปดูภารกิจก่อนว่ามันมีอะไรให้ทำไหมตอนนี้เราก็มารับเพชรตอนนี้เราซื้อเพิ่มนี่ไหมซื้อเพิ่มแล้วกันเราก็จะได้มี55ตัวมันจะได้แทะกล่องแรงๆดูดิโฟชั่นตอนนี้เราทำภารกิจแบบว่าตีแบบเพชรทีเดียวแตกเลยในโซน VIP นะเดี๋ยวตอนนี้เราเก็บของก่อนเดี๋ยวเก็บของเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเทสดาเมจกันเดี๋ยวเราผสมเนาะมันอู้อันนี้อะไรดาเมจโอ้คัน6เลยอัพเกรดดาเมจอันนี้ดาเมจตะกี้ก็เหมือนจะอัพไปแล้วนี่สงสัยอันใหม่อันนี้คอยอันนี้ดาเมจจัดไปนี่ไดมอนด์สิ่งที่โปรดปรานขาบให้หมดตอนนี้เราก็มีกองกำลังมาเพิ่มอย่างล้นหลามเป็นไงเพชรหายากแค่ไหนแต่เราใช้แป๊บเดียวหาเพชรแบบกราฟขึ้นอย่างนี้เลยนะพอใช้เพชรล่วงคนเราก็ต้องมีน้ำมืดบางแหละแต่มืดบ่อยไฟก็ไม่ดีนะไปผสมไปเรื่อยเดี๋ยวนี่เราจะต้องคราฟให้หมดเลยตอนนี้คือจะไม่เปลี่ยนดวงเปลี่ยนด่านได้ทั้งสิ้นนะตอนนี้เราจะมาทำแบบแทะเพชรให้แรงจบก็เดี๋ยวผมมาทำเพิ่มแล้วกันนอกรอบอันนี้ผลไม้เก็บไว้เพื่อเราจะไปคราฟผลไม้รวมนั่นเองเออนี่มาดูอันนี้คริติคอลพักไดมอนด์เก็บโพชั่นฟรีโอ้โพชั่นไดมอนด์เจ๋วอันนี้เป็นร้านอะไรเนี่ยโอ้ร้านดูดเพชรไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะมีภารกิจตัวนี้ก็จะมีสมุดฟรีบางทีก็จะได้ของไปต่ออันนี้ก็จะเป็นเอเดวิดเชฟได้คอยตัวนี้ก็จะเป็นผลไม้ได้สองอันเลยฮะตื้อเลยโอ้โหถึกมากถึกเกินแต่เราไม่สนใจเราจะไปทำภารกิจกันภารกิจเราคือแทะเพชรครั้งเดียวหายดูสิว่าจะหายไหมก็ไม่หายนะแต่ว่าไวแต่โซนนี้มันก็ไวอยู่แล้วแต่นี้ก็จะไวขึ้นไปอีกฟินฟินเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าว่าปานแฮกจะไปซื้ออะไรอีก